สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กตู่อดเข็มแรกสรุปปลัดสท.ฉีดวัคซีนคนแรกพรุ่งนี้นายกอนุทินให้กำลังใจวันที่27กุมภาพันธ์นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการฉีดวัคซีนโควิดว่าการฉีดวัคซีนโควิดยังมีตามกำหนดเดิมคือวันที่28กุมภาพันธ์แต่เป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดสท.เป็นคนแรกที่จะมีการฉีดในเวลา 7:30 นซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและตนจะเดินทางไปให้กำลังใจด้วยที่สถาบันบำราศนาราดูนจากนั้นจะเป็นการฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าที่ทำงานควบคุมป้องกันโรครวมถึงคนที่เกี่ยวข้องอย่างอสม.นายอนุทินกล่าวว่าจากนั้นตนจะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อดูความพร้อมในพื้นที่ในการฉีดวัคซีนส่วนกรณีนายกไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดเนื่องจากเป็นดุลยพินิจของแพทย์และต้องการรอการตรวจรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนื่องจากแอสตราเซเนกาผู้นำเข้ายังไม่ได้ยื่นเอกสารหรือตัวอย่างนำส่งนายอนุทินกล่าวว่าสำหรับการฉีดวัคซีนของตนนั้นขอให้เป็นดุลยพินิจของแพทย์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการลือขโมยซีนกับนายกรัฐมนตรีไม่เป็นความจริงวัคซีนแต่ละชนิดมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันโดยวัคซีนของชินโนแวคฉีดให้กับคนที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปีส่วนแอสตราเซเนกาฉีดให้กับคนอายุ60ปีขึ้นไปดังนั้นไม่ใช่เรื่องใครฉีดก่อนฉีดหลังการฉีดต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจึงต้องให้แพทย์เป็นคนตัดสินใจส่วนหลังการรับวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เกิดขึ้นเชื่อว่าผลลัพธ์ของวัคซีนจะเป็นคำตอบและหลังจากการฉีดต้องรอดูผลด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ